วันนี้เราจะมาแนะนำระบบ Smart Property Management นะครับ Cube Door Window Sensor Motion Sensor and Clicker ส่วนทางด้านนี้จะเป็น Smoke Sensor ครับ Silent Gas Sensor และ Water Leak Sensor ครับเมื่อมีการงัดแงะเกิดขึ้น Cube Door Window Sensor จะทำงานอย่างเช่นแบบนี้ครับโดยตัวกล้องจะหันไปถ่ายภาพในจุดที่ถูกงัดแงะและส่งตรงไปยังลูกบ้านและส่วนกลางโดยส่วนกลางจะสามารถทราบได้เลยว่าเหตุเกิดที่บ้านเลขที่อะไรซอยอะไรและยังสามารถดูภาพขณะงัดแงะได้อีกด้วยครับโดยกดตรงนี้ครับนอกจากนี้ยังมีการเก็บ history ไว้เพื่อเป็นหลักฐานอีกด้วยครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหากมีลูกบ้านทำการกดคลิกเกอร์คลิกเกอร์แอคทีฟไซเรนจะดังอัตโนมัติและเมื่อกดปุ่มรับทราบไซเรนจะหยุดทำงานทันทีครับและส่งรปภ.เข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อรปภ.เข้ามาถึงบ้านลูกบ้านแล้วรปภ.จะทำการแอคเซสเข้าไปในบ้านโดยมีรหัสผ่านส่วนกลางดังนี้ครับอย่างเช่นผมตั้งไว้96ตัวแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปครับหากไม่มีการกดปุ่มฉุกเฉินใดๆก็จะไม่สามารถ access เข้าไปได้ครับปลอดภัยหายห่วงครับ